อาจมีสักวันที่เราเดินทางเวลาคุณสุภุครับคุณถามมาที่ไร่อ้อยครับคุณถามที่ไร่อ้อยครับนี่มันไปจัดการเองเลยเหรอบอกวิทูลให้หลบมาก่อนอย่าให้ไอ้ธามจับได้คุณชวนบอกให้แกหลบออกมาก่อนเอาน้ำมันดับไฟเร็วช่วยคนเจ็บก่อนเดี๋ยวนี้เร็วเร็วตะเล็กออกมาหาแม่ลูกตะเล็กไป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 ช่วยเรานะคะนี่ไม่ขนาดนี้เลยเหรอโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรทำไมได้ยังไงไฟเริ่มไหม้มาจากแปลงทดลองที่เราเตรียมไว้โชว์นักลงทุนชาวฟิลิปปินส์น่าจะมีคนจงใจเผาถามจริงแต่ยังไงเรายังไม่มีหลักฐานนะเรื่องนั้นเดี๋ยวน้องจัดการแล้วเขาจะทำอย่างนั้นทำไมในเมื่อบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทของเขาเหมือนกันก็เขาไม่ใช่ประธานกรรมการบริหารไงนี่ถ้ามาลือนี่พวกฟิลิปปินส์ไม่ดูแปลงทดลองการเซ็นสัญญาร่วมทุนมีปัญหาแน่เด็กชายอานนท์520บาทค่ะได้ค่ะผมบอกแล้วไงครับว่าผมรับจัดการค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดวันแรกคุณจ่ายให้เยอะแล้ววันนี้แค่มาทำแผลกับตรวจนิดหน่อยทางโรงเรียนให้เงินมาแล้วค่ะไม่เป็นไรครับแค่ไหนผมต้องจ่ายขอบคุณครับ
องแบบนี้จะด่าผมในใจเหรอคุณนี่เป็นคนดีนะเพิ่งรู้เหรอผมเนี่ยเป็นคนดีสีสังคมบ้างครับยังเจ็บอยู่ไหมผมทนได้ครับเก่งมากตอนนี้กลับบ้านยังไงครับให้คุณอาไปส่งไหมผมไปส่งคุณครูอีกคนหนึ่งด้วยก็ได้นะครับไม่เป็นไรค่ะเกรงใจเอาเถอะก็จะได้ไม่ลำบากครับอานนท์ลูกแม่ไหนว่าแม่มาไม่ได้แม่ขอไม่ทำโอทีนะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณคุณครูนุชมากๆเลยนะคะรบกวนจริงๆค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะแผลน้องเริ่มหายดีแล้วนะคะไม่ต้องมาโรงพยาบาลแล้วดีจังค่ะถ้างั้นคุณนุชกลับพร้อมกันเลยนะคะแม่ไม่ต้องชวนหรอกครับคุณนุชมีไปสอนพิเศษต่อเหรอคะเปล่าครับแต่เดี๋ยวคุณอาคนนี้จะไปจองงั้นแม่ขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่อยู่หอไม่อยู่บ้านกับพ่อแม่หรอไม่ตอบแบบนี้แสดงว่าอยู่กับแฟนแล้วสิเปล่าแล้วทำไมมาอยู่หอพ่อกับแม่ฉันแยกกันตั้งแต่ตอนฉันเกิดพอแม่แต่งงานใหม่ฉันก็เลยอยู่หอมาตลอดตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือพอทำงานก็ย้ายมาพักที่นี่เพราะว่าใกล้โรงเรียนสะดวกไม่ต้องเดินทางไกลทุกวันชัดเจนพอไหมคะหรือยังสงสัยอะไรอีกไหมแล้วแฟนไม่อยากมาอยู่ด้วยเหรอฉันยังไม่มีแฟนขอบคุณนะคะที่มาส่งทางออกอยู่ตรงนู้นคุณขับตรงไปได้เลยนะข้ามแล้วหิวไหมผมหิวนะค่ะแม่นุชเพิ่งถึงบ้านค่ะแม่คะเดี๋ยวนุชโทรกลับนะคะคุณหิวแล้วไงคะนึกว่าคุณจะหิวเหมือนกันน่ะอย่าลืมหาอะไรกินไว้นะชวนเขาไปกินข้าวพูดไม่ได้หรอให้ทำอ
แม่แกไม่ส่งดอกอีกแล้วนะแล้วทำไมแกต้องมาทวงกับแม่กับฉันไม่ไปเอาที่อุทัยเขาเป็นคนกู้เงินพวกแกมานี่ก็อุทัยมันไม่ยอมส่งดอกแม่แกเป็นคนค้ำประกันถ้าแม่แกไม่จ่ายแกก็ต้องจ่ายแทนพาคุณไปกินข้าวนะคนที่ฉันรอคนที่ฉันรอคงไม่มีคำว่าสายไปถ้าหัวใจเธอและฉันมันคงพอเชื่อว่าตรงนั้นมีเธอและเธอเองก็เฝ้ารอฉันเองก็พร้อมเดินไหวนะไหวค่ะทนหน่อยนะโอ้เธอรอนานไหมรู้ไหมฉันรอเธอเหมือนกันโอ้เธอยังไงบ้างนิดหน่อยเพื่อนขอบคุณครับนิดหน่อยเองแค่เย็บ2เข็มนี่ก็เอ็กซเรย์ศีรษะให้แล้วไม่กระทบกระเทือนอะไรแอบหัวแข็งเหมือนกันนะครับขอบคุณคุณหมอมากนะคะยินดีครับส่วนข้อเท้าที่เคล็ดเล็กน้อยก็พันผ้าไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้ประคบโคแพคไว้พรุ่งนี้ก็ดีขึ้นครับได้ค่ะครับผมท่าทางจะถูกชะตากันแล้วนะครับอะไรนะคะก็คุณตีนุชกับโรงพยาบาลนี่ไงครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงคุณตีนุชก็ต้องมาทำแผลทุกวันนะครับแล้วเดี๋ยวครบ7วันก็มาตัดไหมเดี๋ยวหมอจะดูแผลอีกครั้งครับได้ค่ะครับผมแล้วคุณตีนุชมาทำแผลคนเดียวเหรอครับผมว่ามาคนเดียวน่าจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหน้ามืดวิงเวียนศีรษะเป็นลมขึ้นมาเนี่ยต้องมีคนช่วยประคองไว้อะครับผมไม่มีหรอกค่ะไม่เป็นไรค่ะมาคนเดียวได้ผมพามาเองครับนั่นไงครับผมคุณไม่ทำงานทำการหรอคะถึงจะพาฉันมาได้ทุกวันทำครับแต่ผมก็พาคุณมาได้คุณลืมแล้วหรอครับว่าผมเป็นคนดีสีสังคมอ่ะ
ตั้งแต่ไปหาอะไรกินกันไหมครับพอดีผมเห็นอาหารที่คุณซื้อมามันเละหมดแล้วอะมันดึกแล้วอะค่ะกินดึกฉันเป็นคนไหลร้อนแปลวครับครับครับงั้นครับเชิญเลยครับผมกลับมาในรายการนะครับครับผมอย่ากินดึกนะครับโอ้ยระวังระวังตกลงประชุมเย็นนี้ยกเลิกนะคะยกเลิกสิประชุมไปก็ไม่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้มีพัสดุนี้มาส่งค่ะขอบคุณมากนะครับตอนนี้ทำมาหรือยังนักร่วมทุนจากฟิลิปปินส์ขอชะลอการร่วมทุนกับเราคือพี่พยายามอธิบายแล้วว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่เขารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาภายในเขาอยากให้เราเคลียร์ให้จบก่อนแล้วเรื่องไฟไหม้เป็นไงบ้างเจอรอยน้ำมันก๊าซแต่ยังไม่รู้เป็นฝีมือใครน้องกำลังให้พิชิตตามสืบอยู่ระวังหน่อยแล้วกันนะพี่จะกลับบ้านเลยหรือเปล่ายังอ่ะประชุมเพิ่งยกเลิกพี่ว่าจะไปธุระหน่อยตัวหอมขนาดนี้ธุระหัวใจละสิน้องไปแล้วนะได้หรอกอยากได้พี่มากกว่าต้องเลย
คุณนะในวันนี้พี่บอกพี่มาไม่ได้ไงประชุมพี่ยกเลิกแล้วพี่ก็ซื้อนาฬิกาที่เชียนอยากได้มาให้กี่ครั้งละพี่ถามว่ากี่ครั้งแล้วพี่นั่นแหละกี่ครั้งแล้วเดี๋ยวบอกจะมาก็ไม่มาบอกจะมาทุ่มปาไปห้าทุ่มเที่ยงคืนน่ะก็พี่ทำงานละเชนแต่ผมไม่ใช่ทาสของพี่ไงผมเหงาผมก็ต้องหาทางออกบ้างพี่อยากรู้ใช่ไหมว่าผมทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วหลายครั้งแล้วพี่ได้ยินไหมว่าหลายครั้งแล้วแต่ที่นี่มันที่ของเรานะเชนใช่แต่พี่อย่าลืมสิว่าพี่ซื้อให้ผมแล้วแล้วตอนนี้มันก็อยู่ในชื่อผมดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี